พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2016ระดับประเทศ RDC 2016หรือโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นะครับในปีนี้มีตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและได้ตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้วครับ M-Tech สวทช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่9หรือ RDC 2016รอบชิงชนะเลิศนักศึกษาจาก22สถาบันจะได้เรียนรู้ทักษะเสมือนการทำงานจริงเป็นเวลา20วันณคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่25กรกฎาคม2559ผลการแข่งขันได้ตัวแทนนักศึกษาจำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ IDC Robocon 2016ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกปลายปีนี้และโครงการนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของไทยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในอนาคตสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000